พี่ตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วตื่นพี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ราชบุรีนะคะที่บ้านไร่ชายฟ้านะคะวันนี้เมนูของเราเป็น Rib Eye Steak นะคะเป็น Australian Grain Fed เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินอะไรกับเนื้อนี่ดีนะคะในเมื่อเราอยู่ราชบุรีแล้วนะคะเป็นถิ่นของเห็ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาเห็ดต่อคือกันค่ะอยู่ที่โรงเห็ดแล้วนะคะแล้วเห็ดมันอยู่ไหนล่ะคะเออมีแต่ถุงดูก่อนนี่ไงเห็ดนี่ไงเห็ดเป่าฮื้ออุ๊ยอุ๊ยอันนี้ใหญ่อันนี้อาจจะพร้อมกินมีแมลงด้วยเขาจะว่าเราไหมจะมาขโมยเห็ดเขาอะดึงยังไงล่ะเนี่ยดึงเขาออกยังไงมันหลุดมาเป็นตอๆอย่างเงี้ยไม่ดีแน่ถ้าทางจะต้องไปถามคนที่ชำนาญนะคะเรื่องเห็ดเป่าฮื้อขโมยเขาเดี๋ยวติดคุกเนาะเออจังๆอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้อาไปขโมยเห็ดคุณพ่อมาค่ะเอ๊ะหนูเด็ดถูกมั้ยเนี่ยถูกแล้วฮะถูกหนูแค่ดึงออกมาใช่มั้ยคะอันนี้เค้าเรียกว่าเห็ดอะไรคะคุณพ่อเห็ดเป่าฮื้อเห็ดเป่าฮื้ออันนี้นะคะคือเห็ดเป่าฮื้อนะคะเห็ดเป่าฮื้อที่ราชบุรีเนี่ยมันมีเห็ดอีกชนิดนึงที่เขานิยมปลูกกันคือเห็ดอะไรคะเห็ดภูฐานเห็ดภูฐานหน้าตามันคล้ายๆกันนะดอกเล็กกว่าดอกเล็กกว่าแล้วรสชาตินะคะรสชาติสู้เป่าฮื้อไม่ได้เป่าฮื้อเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างคุณสมบัติก็ทำอาหารได้หลายอย่างหลายชนิดเนี่ยมันกินได้เลยไหมฮะดิบก็ทานได้ฮะก็จืดแต่เนื้อมันจะแน่นนะฮะเนื้อมันแน่นอันนี้เมย์ได้ยินมาว่าเห็ดเป่าฮื้อนี่นะคะไฟเบอร์เยอะมากโปรตีนก็สูง แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะคุณพ่อคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากแล้วหนูก็อยากทราบว่าทำไมคุณพ่อถึงมาปลูกเห็ดเป่าฮื้อก็ทดลองเลี้ยงเล่นสนุกค่ะอยากลองดูวันนี้ตื่นมาคุณพ่อตื่นมาวันนี้ฉันอยากปลูกเห็ดเป่าฮื้ออ๋อแล้วคุณพ่อมีขายบ้างหรือว่าจะปลูกไว้กินเองหรือว่าขายไว้แจกเพื่อนฝูงบ้างแจกเพื่อนฝูงแล้วก็ชิลก็จำหน่ายอ๋อได้เดี๋ยวคุณพ่อเข้าไปสอนหนูวิธีที่เด็ดเห็ดเป่าฮื้อคือแบบถูกต้องได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราเข้าโรงไหนคะมันมีตั้ง3โรงเข้าที่โรง2เนี่ยโรง2ไปเอาคุณพ่อมาค่ะโรง2ไปค่ะคุณพ่อที่หนูเห็นเนี่ยไอ้ถุงๆนี่คืออะไรคะอันเนี้ยเขาเรียกก้อนเชื้อเห็ดก้อนเชื้อเห็ดอันนี้คือคุณพ่อทำเองเหรอซื้อเข้ามาอ๋อนี่ซื้อเข้ามาครับซื้อเข้ามาแล้วในโรงเห็ดอันเนี้ยมันมีกี่ถุงคะ15,000ถุง15,000ถุงแล้วเห็ดเวลามันออกมันออกพร้อมกันป่ะคะก็
ไล่เรียกกันไม่เกิน1อาทิตย์วันนึงเราก็ต้องเด็ดเห็ดเป็น 10,000 กว่าถุงใช่มั้ยคะใช่ครับใช่โอ้แล้วในเนี้ยมันอุณหภูมิขนาดไหนอุณหภูมิก็อุณหภูมิปกติของบ้านเราบ้านเราอุณหภูมิไม่ค่อยปกติไม่เกินภูมิไม่เกิน35องศาไม่เกินแล้วถ้าหนาวกว่าถ้าเย็นกว่านั้นนะคะถ้าเย็นก็ดีฮะเย็นก็ดีแต่ถ้าเย็นเนี่ยอากาศมันจะแห้งความชื้นจะไม่ค่อยมีแล้วก็ต้องให้น้ำความชื้นเนี่ยไม่เกิน80 ถึง 85ความชื้นไม่เกิน80 ถึง 85แล้วรู้ได้ไงคะว่ามันชื้น80 ถึง 85ใช้สัมผัสเรามีเครื่องวัดนะฮะเราก็นึกว่าสัมผัสแล้วคือไงฉีดเข้าไปในถุงหรือว่ายังไงคะคุณพ่อเวลาให้น้ำนี่สเปรย์ข้างบนกับสเปรย์ข้างล่างเราไม่ต้องให้โดนก้อนอันนี้คือพ่อทำแบบชิลๆสนุกใช่โอเคแล้วเมื่อก่อนคุณพ่อทำอะไรอ่ะเมื่อก่อนนี้อยู่การไฟฟ้านครหลวงแล้วก็เกษียณมาก็เล่นการไฟฟ้าแล้วมาเห็ดไม่เคยข่าวกันนะคุณพ่ออ่ะคุณพ่อมาสอนหนูก่อนว่าเห็ดนี่เอาออกยังไงเนี่ยคุณพ่อนิดนึงนะคะไอ้แมลงสีดำๆนี่มันคืออะไรคือแมลงหวีนะฮะแมลงหวีแล้วเห็ดนี่คุณพ่อฉีดยาอะไรไหมคะใช้น้ำส้มควันไม้น้ำส้มอะไรนะคะน้ำส้มควันไม้มันคืออะไรเป็นยาของไทยก็ที่เวลาเขาเผาถ่านอ๋อเวลาเขาเผาถ่านนะฮะแล้วก็มีน้ำส้มควันไม้อ๋อมันก็ไม่อันตรายไม่อันตรายอ๋อแล้วนี่ยังไงฮะแค่ดึงคุณพ่อทำให้ดูนิดนึงแบบถูกวิธีค่ะดึงอ๋อแล้วก็ถ้ามีรากเศษๆก็เขี่ยทำไมต้องเขี่ยออกฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปเกิดเป็นเชื้อราอ๋อนี่แต่เห็ดมันก็เป็นเชื้อราอยู่แล้วไม่ใช่อ่ะแต่อันนี้ก็จะเกิดเป็นเชื้อราที่ไม่ดีใช่อ๋อแล้วถ้าเราไม่ขูดออกฮะเขาจะออกมาใหม่ได้ไหมออกได้แต่ไม่สวยเดี๋ยวดอกหลังๆจะไม่สวยอ๋อหนูขออนุญาตดึงอันนี้นะคะดึงออกมานี่แล้วก็เราก็ดูอ๋อไอ้ขาวๆที่ติดต้องขูดออกให้หมดเลยไอซีแล้วอีกกี่วันมันถึงจะขึ้นมาใหม่ฮะอ๋อนี่พักนี่ดอกนี้แล้วไป20 วันก็จะเกิดมาใหม่อ๋อก็พัก20 วันนี่พักนานอู้งานนิดนึงก้อนนี้ก็จะอยู่ได้ปีครึ่งถึง2ปีปีครึ่งถึง2ปีแล้วก็จะมีเห็ดเผาเฮือกกินประมาณปีครึ่งโอ้โอเคเยี่ยมเลยค่ะคุณพ่อขอบคุณมากค่ะไปเดินดูโรงเห็ดกินบ้างหลังจากที่เราไปเก็บเห็ดเป่าฮื้อกันมานะคะวันนี้เราก็จะทำเมนูเห็ดเป่าฮื้อแต่วันนี้เราจะทำเมนูเห็ดเป่าฮื้อ2แบบนะคะแบบแรกเราจะมาผัดกับเนยกระเทียมเป็นซอสเท่อีกแบบนึงนะคะเราก็จะเอาทั้งดอกเนี่ยไปย่างราดน้ำมันมะกอกนิดนึงเกลือพริกไทยแล้วก็ย่างกินสดๆนะคะเพราะว่า เห็ดมันมีความหวานโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะแต่มีเห็ดอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีเนื้อสักอย่างหนึ่งที่จะกินคู่กับเห็ดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมย์เลือกเป็นเนื้อ rib eye นะคะเป็นเนื้อ rib eye นะคะเป็น grain fed rib eye มาจากออสเตรเลียเลยนะคะเป็นประมาณหั่นไว้ประมาณชิ้นละนิ้วครึ่งนะคะเหตุผลเดี๋ยวเปิดก่อนนะฮะว่าล่ะนี่นะคะเหตุผลที่วันนี้เลือก rib eye มานะคะเพราะว่า rib eye เนี่ยเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่า marbling ก็คือลายของไขมันข้างในนะคะ marbling เขาเยอะมากแล้วก็ไขมันข้างๆเขาก็เยอะเวลาขึ้นเตาถ่านแล้วน้ำมันลงไปที่ถ่านมันจะเกิดควันและควันอันนี้นะคะที่จะทำให้เนื้อหอมนะคะเป็นกลิ่นของการบาร์บีคิวนะคะวันนี้ก็จะหมักเนื้อ rib eye หมักก่อนสัก2ชิ้นนะคะง่ายๆเลยนะคะน้ำมันมะกอกราดเข้าไปนะคะไม่ต้องขี้เหนียวนะคะใส่เข้าไปเยอะๆนะคะแล้วก็ garlic salt อันนี้คือจะเป็นเกลือที่มีกลิ่นของกระเทียมแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งสับกระเทียมให้มันเสียเวลานะคะ2ด้านเลยนะคะ2ด้านปึ๊บโอเคเสร็จแล้ว
ก็ใส่พริกไทยดำขออนุญาตนะคะพริกไทยดำ2ด้านเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นเตาถ่านนะคะเตาถ่านของเราจะไม่แรงมากนะคะเราจะค่อยๆย่างช้าๆนะคะถ้าย่างเร็วเกินไปข้างหน้ามันจะข้างหน้ามันจะไหม้โอเคสวยงามตามท้องเรื่องเสร็จแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่วันนี้อยากจะให้กินกับเนื้อก็คือTomato Provenceก็คือง่ายๆเลยนะคะเอามะเขือเทศนะคะเราจะผ่าเครื่องผ่าต้นเขานิดนึงสวยงามน้ำมันมะกอกนะคะปึ๊ดเกลือปุ๊บเกลือที่ใช้วันนี้เป็นดอกเกลือนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นต้องเอามาตำในครกก่อนนะคะโรยข้างหน้านิดนึงแล้วก็เราจะใช้ไทม์สดก็ได้ไทม์แห้งก็ได้แล้วแต่ที่เรามีนะคะโรยข้างหน้านิดนึงเสร็จแล้วเอาไปย่างกับไฟนะคะเอาหน้าที่เราจะเสิร์ฟคว่ำลงไปกับไฟก่อนนะหน้าเขาจะได้สวยเปิบโอเคเดี๋ยวไปแล้วเสร็จแล้วคราวนี้นะคะเราจะทำการย่างเห็ดเตาฮื้อนะคะบางทีเนี่ยตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงก้านมันเนี่ยตรงนี้มันจะเหนียวมากนะคะแล้วจะสุกยากกว่าตรงดอกมันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเห็ดผ่าครึ่งก่อนแล้วก็ใส่ลงไปในกระมังอุ้ยใหญ่ดีจังเลยโอเคผ่าครึ่งนะคะราดด้วยน้ำมันมะกอกอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้มันเคลือบทุกช่วงใส่เกลือแล้วก็พริกไทยคราวนี้แล้วแต่บางคนชอบใช้โรสแมรี่บางคนก็จะชอบใช้ไทยแล้วแต่นะคะแต่วันนี้เราจะใช้โรสแมรี่สดนะคะโรสแมรี่แค่เอามาสเต็มหนึ่งแล้วก็ลูดลงปึ๊ดเสร็จสับนิดนึงย้อมเข้าไปแล้วก็ครกอุ๊ยขอโทษค่ะแล้วก็อยู่ไล่ก็ต้องใช้มือเสร็จแล้วก็เอาเห็ดวางขยับไปนี่โอเคเรามาลองดูเนื้อกันก่อนนะคะว่าหน้านั้นสุกหรือยังดูสีนะคะสีสวยมากตัดด้านได้วันนี้เราจะกินเนื้อย่างของเราเป็นประมาณ medium rare นะคะเพราะว่าถ้าสุกมากเกินไปเนื้อมันจะเหนียวและเสียดายคุณภาพของเนื้อนะคะเช็ดเขียงที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคราวนี้เห็ดเราก็ย่างแล้วเนื้อก็ย่างแล้วมะเขือเทศก็ย่างแล้วตอนนี้เรามาซาเทเห็ดกันก่อนนะคะเห็ดอันนี้เมย์หั่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องซอยละเอียดมากนะคะไม่งั้นเราจะไม่เห็นความงามของตัวเห็ดเขานะคะแล้วก็กระเทียมสับนะคะกระเทียมสับง่ายๆเลยนิ่งๆสิเองหั่นก้นออกก่อนไว้นะคะเสร็จแล้วต่อจากนั้นเราจะต้องมาสับหัวหอมหัวหอมนะคะวิธีที่สับหัวหอมให้มันง่ายนะคะก่อนแรกตัดที่หัวนะคะตัดที่หัวออกแล้วก็ค่อยๆเอาเปลือกออกไม่ต้องสวยงามมากเพราะว่าเดี๋ยวก็สับลงไปก็ไม่เห็นนะคะตรงก้นมันนะคะเราจะไม่ตัดออกเหตุผลถ้าเราตัดออกหัวหอมก็จะแตกเป็นหลายๆชิ้นแล้วก็จะสับลำบากนะคะเพราะฉะนั้นหั่นครึ่ง
่ะแล้วก็ดัชแค่นั้นง่ายแต่ตอนสับทุกอย่างนะคะก็อย่าลืมกลับไปดูเนื้อนิดนึงถ้าเราไม่อยากให้เนื้อเราโอเวอร์คุกหรือสุกเกินไปไม่งั้นเขาจะเหนียวแล้วก็ไม่หวานจะมาทำซอสเห็ดเป่าฮื้อนะคะก่อนแรกใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปในกระทะเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะเห็ดเนี่ยเขาจะดูดน้ำมันมันเข้าไปในตัวนะคะแล้วเอาเขาเรียกอะไรหัวหอมเสร็จแล้วก็กระเทียมนะคะใส่เกลือนิดเดียวรีไฟนะคะรีไฟนิดนึงแล้วก็ผัดให้เขาเขาเรียกอะไรเหมือนสเวทอะค่ะให้เขานุ่มให้เขาออกสีใสๆนิดนึงนะคะตอนที่เรารอกระเทียมนะคะเราจะมาสับพาร์สลีย์เราสามารถใช้พาร์สลีย์เป็นเคอร์ลี่พาร์สลีย์หรือเป็นแฟลตลีฟพาร์สลีย์หรือว่าจะเป็นเฮิร์บชนิดอื่นอย่างเซจก็ได้โรสแมรี่หรือไทม์แต่ว่าวันนี้ขอเลือกเป็นพาร์สลีย์นะคะแค่เอาก้านออกก้านนี้สามารถเก็บไว้ทำน้ำซุปอะไรต่อตอนหลังได้นะคะอันนี้หลักก็อันนี้สับนะคะอย่าลืมอย่าให้หัวหอมกับกระเทียมไหม้สับเป็ดไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะถ้าเราเอาเขาไปผัดเดี๋ยวเขาจะหายไปเลยแล้วก็จะดูไม่ออกว่ากำลังกินอะไรนะคะก็สับหยาบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเห็ดของเราที่ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไป พยายามอย่าใส่เยอะเกินไปไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นการผัดมันจะเป็นการต้มซะมากกว่านะคะผัดไปอย่างช้าๆอันนี้ก็เร่งไฟได้โอเคสวยงามเห็ดเป่าฮื้อนี่นะคะใช้เวลาเพื่อที่จะสุกเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นทิ้งเข้าไว้ก่อนอื่นอย่าลืมพริกไทยดำแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงโอเคเห็ดอันนี้เสร็จแล้วเรามาดูเห็ดที่เรากำลังย่างอยู่สังเกตสิคะว่าเขาเริ่มจะมีน้ำออกมานะคะสีสันก็เริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วนะคะน่ากินมากกลับด้านเขานิดนึงเยี่ยมไปเลยเสร็จแล้วเรามาดูมะเขือเทศของเรานะคะถ้าเขาเริ่มนิ่มเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะมะเขือเทศของเราก็เสร็จแล้วก็วางบนจานก่อนนะคะเยี่ยมร้อนโอ้ยร้อนอ่ะมาฝั่งนี้มันร้อนโอเคเห็ดให้เข้าอีกแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วขอวางมะเขือเทศมาดูเห็ดผัดของเรากลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะใส่เนยเข้าไปอีกนะคะให้ใช้เนยจืดนะคะอย่าใช้เนยที่มีเกลืออยู่แล้วเพราะเวลาเราปรุงรสเนี่ยเราจะกะความเค็มไม่ถูกนะคะอย่าที่เหนียวเนยนี่มักจะทำให้ทุกอย่างอร่อยเราใช้ประมาณ1/3ของก้อนนะคะตัดแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ผัดเข้าไปเรื่อยๆทิ้งเอาไว้คราวนี้เห็ดย่างของเราสุกแล้วนะคะสังเกตได้ว่าเขาเริ่มมีน้ำออกมาจากเห็ดนะคะสีก็เริ่มสวยมีครีมเคลียมเป็นบางจุดตักเห็ดใส่จานโอ้ยร้อนหิวโอ้ยแป๊บนึงโอเคหิวโอ้โอ้โอ้นี่
แล้วก็จะอร่อยมากทำกับข้าวเก่งที่เป่งเลยอันนี้ก็เริ่มผัดไปเรื่อยๆเล่นไฟให้เขาสูงนิดนึงนะครับก๊อฟจ๋าขอจานเหลี่ยมอันนึงค่ะโอเคเดี๋ยวสวยงามนะคะเผ็ดเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่พาสลีย์ที่สับไปนะคะใส่ประมาณ1กำมือพอให้มันมีกลิ่นนะคะให้มันมีสีดูสีขาวเหลืองแล้วก็มีเขียวด้วยนะคะอาหารเนี่ยไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะคะที่สำคัญอยู่ที่สายตาด้วยถ้าเรามองเขาแล้วรู้สึกอู้เขาน่าเขาสวยสีสันก็สวยมันจะทำให้การรับประทานอร่อยขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองชิมนิดนึงว่าเกลือพอไหมขอเกลืออีกนิดนึงโอเคเยี่ยมคราวนี้เวลากินเนื้อนะคะบางคนเนี่ยจะเกลือพริกไทยแต่มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือใส่มะนาวบีบมะนาวลงไปในสเต็กนะคะมันจะทำให้สเต็กหอมมากขึ้นมะนาวเหลืองนะคะเดี๋ยวใช้มะนาวเขียวเหตุผลที่ไม่ใช้มะนาวเขียวคือมันเปรี้ยวไปแล้วก็มะนาวเหลืองเขาจะหอมกว่าเยอะเลยนะคะอย่าลืมเราต้องเอาเม็ดออกเดี๋ยวคนบีบมะนาวเข้าไปแล้วก็กินเม็ดเข้าไปไม่ดีแน่นอนวางมะนาวไว้บนจานนะคะเสร็จแล้วเนื้อที่เราได้มาชิ้นไหนดีชิ้นใหญ่ดีกว่านะคะเนื้อกำลังสวยเลยนะคะวางไว้บนจานปุ๊บเลอะเทอะเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเผ็ดของเราเอ๊ะมะเขือเทศวางเห็ดน่ากินมากแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะเราจะใส่ซาเทดมัชรูมมีทั้งเห็ดย่างทั้งเห็ดซาเทดกิ้วกิ้วใส่แล้วถ้าเป็นคนกินจุก็มีข้าวโพดนะคะตั้งแต่แรกที่เราย่างไว้นะคะบนเตาปลาขอทิชชู่หน่อยจ้าก๊อฟวางไว้ตรงไหนดีเสร็จแล้วค่ะบาร์บีคิวริบอายนะคะกับซาเทดมัชรูมแล้วก็มีกริลด์มัชรูมแล้วก็ยังแถมมะเขือเทศและแถมข้าวโพดเผาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมื้อนี้เราครบผักทุกอย่างแล้วก็มีสีทุกอย่างถ้าจะเพิ่มสีอีกนิดนึงนะคะเราใช้พาสลีย์ที่ยังเหลือนะคะโรยบนเนื้อนิดนึงโรยเป็นบนจานสีสันสวยมากชาวทุกคนกินไม่กินไม่รู้นะเทลซ้อมกันลานค่ะทุกคนมาพร้อมซ้อมเหรอเทลมากเอ้ากะเลียเต็มจ